สวัสดีชาวบันเทิงสกิลเมอร์นะครับและเกมที่คุณรับชมคือเกม Infestation Thailand นั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์คเช่นเดิมนะจ๊ะครับผมครับวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนที่เป็นอีกซีรีส์ปืนตีบวกนะครับในเกม Infestation ซึ่งผมเคยรีวิวปืนสกาไนท์สกาฟ้าบวก2ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนไอไมท์ไทส์เวทบวก2นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงของปืนนะก็เปลี่ยนแม็กได้ตามสบายเนาะอันนี้อ่ะผมใส่แม็ก30ดูก่อนซึ่งปืนเนี่ยจะคล้ายๆไอไมทานอลาดนะถ้าใครเคยทันช่วงแรกๆเนาะปืนนี้จะคล้ายทานอลาดมากนะครับซึ่งก็ใส่กล้องใส่อะไรได้ปกตินะครับสำหรับไอไมทาแต่ก็ไม่สามารถใส่ forward grip ได้นะครับทานที่ใส่ forward grip ไม่ได้เนาะซึ่งถ้าเทียบกับปืนธรรมดาเนี่ยปืนตัวแรกเนี่ยก็คือเปลี่ยนสีนะครับซึ่งรู้สึกว่าบวก2เนี่ยจะมีสีปืนออกฟ้าๆน้ำเงินหน่อยนะครับส่วนบวกเฮ้ยบวก1จะเป็นสีน้ำเงินหน่อยส่วนบวก2ในการเป็นสีเทาๆนะครับเทาๆลายมันเรียกว่าไงเป็นลายของเล่นไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะในเกมอื่นก็มีนะครับลายแบบนี้นะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเรามาให้คุณมาร์คถือกันดีว่าตัวปืนเป็นยังไงป้ายโคตรสวยผมว่าสวยนะเพราะข้างบนเป็นสีดำกดเร่งเลยโอเคมานะครับตัวปืนเนี่ยก็เป็นข้างบนออกจะเป็นทางเป็นสีดำนะคือจะแตกต่างกับไอไมนอลาดตรงที่ปืนเป็นสีดำข้างบนนะครับซึ่งไอไมนอลาดรู้สึกว่าจะเป็นสีเทาทั้งกระบอกนะครับอันนี้จะเป็นสีดำข้างบนนะครับแล้วก็มีรูปร่างเหมือนไอไมทาปกติเลยนะครับผมเนี่ยถ้าถือปกติเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เป๊ะเลยนะครับนะครับเหมือนกันเป๊ะฮะนะครับคือแค่แตกต่างกันเรื่องสีนะครับเหมือนไอไมนอลาดที่ทาสีดำข้างบนประมาณนั้นเนาะโอเคครับมาขอปืนคืนครับผมไม่ให้ได้ไหมครับไม่ให้กูยิงเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเทียบกันกับปืน2กระบอกนี้ก่อนนะครับว่าสีสันมันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะฮะเรียกได้ว่าเห็นชัดแจ๋วนะครับสำหรับ2กระบอกนี้นะฮะอันนึงเหลืองจริงอันนึงออกเทาๆฟ้าๆเนาะมันก็ไม่เทาสุดอะมันไม่ได้เทาเข้มไปเลยอะมันเทาๆฟ้าๆนะโอเคเก็บมาเรามาทดสอบกันเรื่องดาเมจดีกว่าครับว่า2กระบอกเนี่ยจะมีดาเมจที่แตกต่างกันเท่าไหร่ซึ่งผมดูดาเมจที่มันเป็นสเตตัสของปืนเนี่ยดาเมจของปืนเนี้ยจะอยู่ที่คือดาเมจปกติปืนเนี้ยมันอยู่ที่30นะฮะซึ่งพอบวก2เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่33นะครับผมก็คือแรงขึ้นมาอีก3ดาเมจแล้วก็จะรัวกระสุนเพิ่มขึ้นอีก30นะครับปกติ730ราวต่อนาทีนะครับแต่ตอนนี้เป็น760นะครับแล้วก็การกระจายกระสุนจะลดลงนะฮะจาก 3.5 เหลือ 3.2 นะครับอันนี้ก็เป็นสเตตัสที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับไอไมทาที่เป็นบวก2อ่ะเราทดสอบไอไมทาปกติก่อนแล้วกันนะครับผมมาเรามายิงโล่ไม้ครับว่าไอไมทาธรรมดากี่นัดครับมายิงโล่ไม้ครับผมเปลี่ยนเป็นกระสุนนี้แล้วกันโอเค6นัดนะฮะ6นัดพังนะสำหรับโล่ธรรมดาอันนั้นคือความแรง30นะมาโล่ไม้ครับโล่เหล็กครับไม่ใช่โล่ไม้โล่เหล็กใกล้ๆกัน15นัดครับ6นัดกับ15นัดเนาะโอเคเรามาโล่เหล็กชมพูครับโล่สีไอสัตว์โอเคสี่สิบนัดแล้วนะตอนนี้54นัดนะครับโหเยอะนะ54นัดแต่มันเป็นปืนกลนะฮะก็ดาเมจประมาณนี้นะมี6นัด15นัดแล้วก็54นัดนะครับผมสำหรับปืนไอไวทาปกตินะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับปืนไอไวทาที่เป็นบวก2ว่าดาเมจจะต่างกันเท่าไหร่นะครับมาครับเรามาดูโล่ไม้ก่อนแล้วกันครับ6นัดนะครับสำหรับทาปกติเรามาดูว่าทาบวก2จะยิงเท่าไหร่นะครับมาผมใส่แม็ก30ด้วยนะโอเค5 6นัดเฮ้ยกูยิงทะลุเปล่าวะ
เดี๋ยว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 รู้สึกเหมือนตัวเองยิงทะลุอ่ะเพราะเมื่อกี้รู้สึกมันไปโดนข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่โอเคละเมื่อกี้ผมรู้สึกได้ผมยิงทะลุเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งใหม่ครับรู้สึกได้แล้วเมื่อกี้ผมยิงทะลุยิงทะลุเนี่ยรู้เนี่ยมาร์คเห็นรู้ปะเห็นรู้ว่ายิงทะลุทะลุได้เด่นเหรอเออได้ได้มายิงใหม่ครับมาขออภัยขออภัยเดี๋ยวรีโหลดปืนก่อนปึ๊บอันนี้6นัดเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ยทำไม8นัดวะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันเมื่อกี้มัน6นัดใช่ไหมเออมันยิงไป6เออถ้าวันนี้มัน8อ่ะเดี๋ยวๆๆๆอันนี้15นัดเนาะยิงครับ13นัดเอ้าแล้วมันเมื่อกี้อันเมื่อกี้6อันนี้8อันนี้13อะไรวะเอ๊ะผมว่ายมาน่าจะไปตีโดนหรือเปล่าครับใช่เหรอมึงไปตีโดนหรือเปล่าอาจจะโดนที2ทีเอาไม่เป็นไรครับแต่ว่า13กับ15ผมเอาโล่เหล็กเป็นหลักแล้วกันอันนี้โล่นู้น54 54นัดเนาะโล่นี้ผมพนันเนาะมาประมาณ50นัดประมาณนั้นมากดครับรัวครับอู้46นัดครับค่อนข้างแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วปืนรัวมากครับเมื่อกี้เห็นยิงแล้วรู้เลยว่าปืนรัวมากอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเนี่ยมาร์คเดี๋ยวเรามาลองกันว่าปืนจะรัวแตกต่างแค่ไหนครับมามาลองในกระสุนสตาร์แอก30แล้วกันนะครับจะได้หมดพร้อมๆกันมาเอามาเอาปืนทาปกติไปปืนนี่เองกดถือแล้วลองเล็งไปข้างหน้าเดี๋ยวให้สัญญาณแล้วยิงพร้อมกันโอเคปะโอเค1 2 3สังเกตนะครับผมหมดก่อนประมาณไม่ถึงวิอ่ะแต่เรียกว่าหมดก่อนประมาณเสี้ยววิมันแตกต่างกันไม่ค่อยมากครับแต่ว่าตอนชาร์จตอนอะไรเนี่ยน่าจะค่อนข้างชัดเจนกว่านะครับผมปืนมาเอามาทดสอบกับที่คนมากดีกว่านะครับโอเคมาร์คทิ้งปืนไว้ให้ละโอเคไปยิงไกลๆไปแปะแปะอันนั้นก็เป็นปืนตัวดาเมจตัวบวก2เลยนะผมไม่ทดสอบปืนบวก1เอ้ยปืนไม่มีบวกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างเสียเวลาเนาะแบบมันต้องมาดูว่าแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคเราขอยิงตัวเปล่าก่อนแล้วกันครับยิงตัวครับ4นัด1นัดก่อนอ่ะยิงต่อ2 2ครับอีกนัด13อีกนัดหนึ่ง4นัดโอเคครับ4นัด5นัดตายครับสำหรับปืนกระบอกนี้ตัวเปล่าและไม่มีแต่ว่าสกิลเต็มนะแต่ว่าไม่มีที่เป็นแบบชุดกรอบหรือว่าเป็นตัวมาวินนะอันนี้ไม่ได้ลดดาเมจที่ได้รับนะครับผมโคอี้นี่ไม่ได้ลดดาเมจอะไรเลยเนาะโอเคต่อไปครับใส่ชุดเกาะคัสตอมกอริลล่าครับว่ากี่นัดตายนะครับมายิงตัวเลย1 1ครับ2 2อ่ะ3อืม4อื้อ5 6นัดตายครับเพราะตอนนี้เลื่อนมันเหลือประมาณสัก 10% 13% ละ6นัดตายเนาะสำหรับเกาะคัสตอมกอริลล่าหรือว่าเกาะการเลเวล2นะครับผมตามต่อไปต่อไปเป็นเกาะมีเดียมเวส VDV นะครับหรือว่าการโปรเทคเลเวล3นั่นเองนะครับมายิงตัวต่อเลย1ครับ1ครับ2 2 3 4 5อีก1นัด6 67นัดตายครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ5นัด6นัด7นัดนะแปลว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ7นัดแปลว่าปืนต่อไปน่าจะ8ชุดเกราะต่อไปเลเวล4น่าจะ8นัดเนาะสำหรับเกราะสวาร์ทอาร์มอร์นั่นเองนะครับผมกับเลเวล4นะครับผมมายิงต่อยิงตัวเลย1 1 2 3 4 5 6 7อู้7ตายฮะแปลว่าเลือดน่าจะปริ่มมากๆครับสำหรับ7นะครับไม่ต้องไกลมากก็ได้จริงๆอ่ะแค่ประมาณนั้นก็พอประมาณนั้นแหละหันมาโอเคครับจากที่ชุดเกาะเมื่อกี้กันไปเท่าไหร่นะ7นัดตายนะครับแปลว่าปริ่มจริงๆครับปริ่มแล้วตายจริงๆมาเรามาทดสอบในเกราะเลเวล5ครับอาร์มี่สูตรนั่นเองนะครับผมมายิงตัว1 1อ่ะ2 2 3 4 5 6 7 8โอ้9นัดตายครับ8นี่คือแบบปริ่มๆแล้วฮะแล้วว่า9นัดตายนะสำหรับชุดเกราะเลเวล5ค่อนข้างสาดอยู่นะเลเวลกว่าจะตายเลเวล5นี่โอเคต่อไปเป็นหมวกละกันนะครับผม
หมวก K-Style NVG นะครับอันนี้เป็นหมวกเลเวล2นะยิงหมวกอ่ะเดี๋ยวยิงใกล้ๆแล้วกันจะได้ยิงง่ายๆโอเคยิงหัวกระบาลเลย1 2 3ตายครับ3นัดตายแล้วสำหรับหมวก K-Style นะครับผม K-Style ตายเลย อ่ะโอเคครับเราจะเมื่อกี้3นัดตายนะครับยิงหัวกระบาลนี้เป็นหมวก M9 NVG Black นะครับหรือว่ากันเลเวล3นั่นเองนะครับก็จะแตกต่างกับเลเวล2เลเวล1โอเคมายิงหัวกระบาลเลย1 1 2 2ตายครับ3ตายแน่นอนครับไม่ต้องยิงครับรู้ครับว่าตายแน่นอนเห็นการหลบกระสุนด้วยอ่ะเขาเห็นเลือดที่รถแล้วว่าตายแน่นอนนะครับ3นัดตายเหมือนกันครับสำหรับชุดสำหรับหมวกเลเวล3เนาะมาเรามาหมวกเลเวล4ครับหมวกสูงสุดในเกมครับว่ากันได้เท่าไหร่หมวกรักแม่ครับเดี๋ยวเพิ่งตามดาวก่อนโอเคเต็มแล้วยิงเลย1 2 3 3แต่ว่า4นัดตายครับอ๋อแปลว่าหมวกเลเวล4 4นัดตายนะครับผมกันได้เยอะที่สุดแล้วเลเวล4เนาะก็เป็นอีกปืนนึงที่ผมว่าน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าใครที่เทพไอไมเนี่ยเอาไปลงโนดอปหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากเอาปืนกูขึ้นมาปืนมาเอามันจะไปไหนเนี่ยเอาโอเคนะครับผมก็สรุปแล้วกันว่าเป็นปืนที่อัปเกรดจากทามมาค่อนข้างถือว่าค่อนข้างถ้าสมมติแบบสมมติมันเต็มร้อยนะผมให้ประมาณสัก 110% แล้วกันนะแบบอัพขึ้นมานิดๆหน่อยๆไม่ได้อัพเยอะมากแต่ว่ามันมีผลไหมถ้ายิงแรกกันมีผลนะครับเพราะว่าอย่างยิงแบบยิงพวกอะไรนะยิงแบบโล่เงี้ยเรายิง10นัดไอโล่นี้โดน300ไอโล่นึงโดน330ต่างกัน30ดาเมจนี่ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าเลือดตัวละครเรามีแค่100เดียวนะครับผมก็ถือว่าอัปเกรดมาค่อนข้างน่ากลัวนะสำหรับใครที่มีนี่ผมว่าควรเก็บไว้ใช้อย่างดีเลยนะครับและเท่าที่ผมอ่านนะครับรู้สึกเขาเขียนไว้ว่าอาจจะมีการบวก3อีกก็ได้นะครับก็รอดูว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณมาก็ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับปืนไอไมทาบวก2นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะบายบายครับครับ